สวัสดีครับวันนี้ทอดไก่ส่วนปีกกลางสูตรโบราณครับอันนี้ก็คือไก่ที่เราหมักไปแล้วครับส่วนผสมก็มีกระเทียมพริกไทยรากผักชีตำแบบหยาบครับแล้วก็ซอสฝาเขียวอันนี้หมักไว้เมื่อวานนะครับตั้งกระทะใส่น้ำมันรอให้น้ำมันร้อนอีกสักหน่อยครับจะใส่ไก่ได้เลยเอาละครับใส่ไก่ลงไปเลยครับค่อยๆใส่ไก่ทอดสูตรโบราณเป็นไก่ส่วนปีกกลางบนครับไก่เขาก็จะเคี่ยวให้ทั่วถึงครับหมักด้วยกระเทียมพริกไทยรากผักชีตำหยาบๆแล้วก็ใส่ซอสฝาเขียวเท่านี้ครับ4อย่างเป็นสูตรง่ายๆครับสูตรโบราณครับไม่ต้องคนมากครับเดี๋ยวรอให้เขาสุกไปเรื่อยๆกระเทียมก็เริ่มจะออกเปลี่ยนสีแล้วครับเห็นไหมครับข้างๆนี่ก็จะต้มน้ำสต๊อกไว้ครับทอดแบบให้เนื้อไก่ออกมาเป็นแบบสีเหลืองเข้มครับกินแบบประมาณว่ากรอบนอกนุ่มในกระทะที่ใช้ก็ใช้มานานแล้วนะกระทะแบบรุ่นเก่าครับมีทอดดีเลยนะฮะกระทะอย่างนี้นะครับยังมีฟองอากาศอยู่ครับอย่าให้เขาสุกไปเรื่อยๆถ้าฟองอากาศเยอะก็คือว่ายังไม่ได้ที่ครับไก่ทอดสูตรโบราณใช้ไก่ส่วนปีกกลางบนครับหมักด้วยรากผักชีกระเทียมพริกไทยตำหยาบๆแล้วก็ซอสฝาเขียวนี่ไก่ก็ประมาณครึ่งโลได้ครับแล้วก็จะมีกระเทียมรากผักชีพริกไทยอย่างละประมาณรากผักชีก็ประมาณสัก7ต้นครับ7รากแล้วก็พริกไทยก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะกระเทียมก็2ช้อนโต๊ะครับตำหยาบๆครับแล้วก็ซอสฝาเขียวประมาณ3ช้อนโต๊ะครับคลุกเคล้าให้ทั่วหมักไว้เลยครับหมักไว้แล้วก็นำมาทอดอย่างนี้ครับก็หมักไว้ก็อย่างน้อยประมาณ3ชั่วโมงครับอันนี้ส่วนนี้ผมหมักเมื่อวานครับเมื่อวานไม่ได้ทอดไก่ทอดสูตรโบราณกับด้านหน่อยครับนะครับกับกลิ่นเริ่มหอมแล้วนะครับกระเทียมเริ่มเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีแบบเข้มๆหน่อยครับนี่ครับกระเทียมเริ่มจะเป็นนะครับเดี๋ยวจะไหม้
ทอดไปเรื่อยๆครับให้สีออกเหลืองเข้มให้หนังกรอบไปเลยครับนี่อันที่อยู่ตรงกลางครับสีจะเป็นอย่างนี้ครับตรงกลางจะสุกง่ายเนี่ยอย่าลืมนะครับทอดให้สีออกแบบเหลืองเข้มครับสีออกนี้ครับเริ่มเปลี่ยนนะครับนี่ครับจับด้านเลยครับไก่ทอดสูตรโบราณครับใช้ส่วนปีกกลางบนครับนี่ครับสีเริ่มจะใช้ได้แล้วครับมีหอมมากเลยครับฟุ้งไปทั้งห้องครัวเลยครับเริ่มหมดสุดแล้วครับสักพักครับน่าจะได้แล้วครับต่อให้กรอบนอกนุ่มในครับตัวนี้มาเออครับโอเคครับได้ที่แล้วครับไก่ทอดสูตรโบราณหมักด้วยรากผักชีกระเทียมพริกไทยตำหยาบๆแล้วใส่ซอสฝาเขียว4อย่างเท่านั้นครับในคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ